พี่ชายเจ้าของร้านเพชรเสียชีวิตตำรวจได้หลักฐานน้องสาวอาจเป็นคนฆ่าร่องหน้ารถแสดงภาพเจ้าของร้านเพชรชื่อดังผักพี่ชายโดนรถชนตายฮัลโหลสวัสดีครับขอเรียนสายคุณเข็มเพชรครับพูดอยู่นั้นใครอ่ะผมชื่ออดิศักดิ์นะครับเป็นนักข่าวจากช่อง GMB15นี่ฉันไม่ให้สัมภาษณ์อะไรทั้งนั้นอ่ะไม่ต้องโทรมาแล้วนะโอ๊ยฮัลโหลบอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์ไงคุณเข็มนี่พี่นกเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะตกลงประกันตัวได้แล้วใช่มั้ยคะมีแต่คนมาว่าคุณเข็มติดคุกนี่พี่นกคนที่เมาเข็มอ่ะก็คืออีพวกลิลลี่ใช่ป่ะช่วยไปบอกมันด้วยนะถ้าเข็มติดคุกเข็มคงไม่ได้มานั่งรับโทรศัพท์พี่แบบนี้หรอกค่ะกูไม่แพ้มึงกูไม่มีวันแพ้มึง